ทุกคนครับมาข้อที่14ครับนี่ข้อสอบข้อนี้เนี่ยถือว่าวัดเซียนพอสมควรนะครับถือว่ายากพอควรเลยนะครับสำหรับภาคกอนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานี่นะครับอันนี้ภาคกอนะครับคุณครูครับภาคกอคณิตศาสตร์นะรอบที่ผ่านมาปี63นะครับรอบที่ผ่านมานะครับที่คัดคนไปติดโควิดนะครับนะประมาณนั้นนะครับเครื่องบิน A ออกเดินทาง 6:00 นตรงบินด้วยความเร็ว580กิโลเมตรและเครื่องบิน B เนี่ยออกเดินทาง 7:30 นนะครับต่างกันอยู่ชั่วโมงครึ่งนะดูดีๆนะเครื่องบิน A ออก 6:00 นเครื่องบิน B เครื่องบิน B ออก 7:30 นนะครับบินด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใครนึกภาพไม่ออกอาจารย์ยินดีที่จะวาดรูปให้ดูนะครับเครื่องบิน A ครับออกเดินทาง 6:00 นตรงอาจารย์วาดเป็นไทม์ไลน์ให้ดูนี่ฮะถึงจุดหมายตรงนี้นะฮะออก 6:00 นตรงนะนี่ 6:00 นตรง 6:00 นเครื่องบิน B ครับออกเดินทาง 7:30 นแสดงว่าอะไรครับเครื่องบิน B เนี่ยออกช้ากว่านะครับออกช้ากว่าออกช้ากว่าไปชั่วโมงครึ่งสมมติเครื่องบิน B อยู่ตรงนี้บิน B ออก 7:30 นวันสอบจริงนะไม่ต้องวาดรูปขนาดนี้นะครับนะอันนี้อาจารย์วาดให้ดูนะครับวาดให้ดูมันสำหรับคนที่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะครับวันสอบจริงนะแต่วันนี้อาจารย์ก็ยินดีจะวาดรูปให้ดูนะครับเครื่องบินทั้ง2บินในทิศทางเดียวกันและถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าเครื่องบิน2อันนี้นะครับถึงจุดหมายพร้อมกันสมมุติสีเขียวนี่คือจุดหมายนะครับถึงพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับเห็นอย่างนี้ต้องรู้เลยฮะแสดงว่าอะไรฮะถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าเครื่องบิน A เนี่ยบินช้ากว่าจริงป่ะเพราะเครื่องบิน B เนี่ยมันออกที่หลังแล้วมันถึงก่อนแล้วมันถึงพร้อมกันเนี่ยแสดงว่าเครื่องบิน B นี่บินไวกว่าแล้วที่น้องเห็นในข้อมูลเนี่ยก็จริงด้วยครับเครื่องบิน A เนี่ยบิน580กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบิน B เนี่ยบิน700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นชัดเจนแสดงว่าเครื่องบิน A เนี่ยช้ากว่าเครื่องบิน B เนี่ยไวกว่านะครับวิธีการของมันก็คือน้องดูครับอะไรในนี้ที่มันพูดถึงเรื่องอะไรในนี้พูดฟังทีนะอะไรในนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรครับข้อความใดหรืออะไรที่น้องเห็นในนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรครับยังไฮไลท์อยู่ด้วยความเร็วครับความเร็วที่พูดถึงอยู่ตอนนี้คือความเร็วครับคุณครูครับความเร็วความเร็วเนี่ยถ้าภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมีอยู่สูตรเดียวครับแต่อาจจะเรื่องฟิสิกส์อาจจะมีหลายสูตรนิดนึงความเร็วในคณิตศาสตร์มีสูตรเดียวคืออะไรครับ v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t เห็นนี้ต้องนึกถึงเลยครับทันไหมจะขอไปช้าๆนิดนึงนะอาจจะไม่ไวมากนะครับใครต้องการไวๆนะครับก็รอต่อไปครับใครต้องการไวๆก็รอต่อไปนะฮะอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับทุกคนครับนึกถึงความเร็วน้องต้องนึกถึง v เท่ากับ s ส่วน t เลย v คืออะไรอ่ะดูทีละตัว v คือความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงแล้วหนูจะทำยังไงต่ออ่ะทุกคนดูครับเขาให้ความเร็วมาแล้วเขาให้เวลามายังไม่ให้ให้ระยะทางมายังไม่ให้นะครับเขาไม่ได้ให้สองส่วนนี้มาเลยครับแล้วเขาให้ลามาฮะเขาบอกว่าเครื่องบินสองลำนี้นะครับถึงจุดหมายพร้อมกันหมายความว่าอะไรครับ A ก็บิน 6:00 นเย็นหกโมงเช้า B ก็บิน 7:30 นนะครับบินไปถึงพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับระยะทางมันเท่ากันน้องขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลยนะครับถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าระยะทางเท่ากันนะครับต้องเขียนกำกับไว้เลยระยะทางเท่ากันนะครับแล้วยังไงต่อฮะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วต้องยิ้มเลยครับถ้ามันระยะทางมันเท่ากันจริงเดี๋ยวขอจะย่อตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวไม่มีที่เขียนถ้าระยะทางมันเท่ากันจริงนะฮะแสดงว่าตัว S ไหนเอ่ยตัว S ก็ย่อมมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปย้ายไปครับs เท่ากับ v คูณไขว้ขึ้นไปเห็นไหม v คูณไขว้เข้าไปเป็น vt บางคนอาจจะนั่งคิดในใจว่าเอ๊ะกูนั่งฟังข้อสอบอะไรอยู่วะเนี่ยนะนี่ข้อสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับภาคกอคณิตศาสตร์ของสปท.นะสปท.เรานั่นเองนะครับคุณครูอาจจะแปลกใจอยู่เอ๊ะทำไมข้อสอบมันยากจังนะครับนะไม่ต้องแปลกใจครับเพราะสอบไปแล้วนะ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับแล้วน้องว่าไงครับ
ระยะทางมันเท่ากันแสดงว่าอะไรครับ S ของเครื่องบิน A ก็จะเท่ากับ S ของเครื่องบิน B ทันป่ะตรงนี้ก่อนคุณครูทันไหมครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับฮัลโหลคุณครูฮัลโหลฮัลโหลตื่นนะครับคุณครูครับตื่นนะ S มันเท่ากัน S เครื่องบิน A S เครื่องบิน B มันเท่ากันนะครับแล้วไงต่อแสดงว่า VTS เท่ากับ VT ไง S เท่ากับ VT นะครับ VT ก็ย่อมเท่ากันแต่สองข้างนี้มันไม่ได้ตัวแปรเดียวกันนะครับ V ตัวนี้คือเครื่องบิน A T ตัวนี้คือระยะเวลาของเครื่องบิน A V ตัวหลังนี้อ่ะสีเหลืองตัวนี้ V ตัวหลังนี้คือความเร็วของเครื่องบิน B นะครับ T ตัวหลังนี้คือความเร็วของเครื่องบิน T นะครับอย่าตกใจ V เขาให้มาแล้วครับครูครับ V ให้มาแล้ว V เครื่องบิน T เนี่ยโทษ V เครื่องบิน A เนี่ยคือ580กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินด้วยระยะเวลา T คืออะไรคะอาจารย์คะ T ก็คือระยะเวลาที่ A มันใช้นะครับนี่คือ T นะครับระยะเวลาที่ A มันใช้นะT คือระยะเวลาที่ A มันใช้บินนะครับเท่ากับคุณครูครับเท่ากับ VT VT คือของ B นะ V ตัวหลังคือระยะเวลาหรือความเร็วของเครื่องบิน B นะครับ T ก็คือระยะเวลาของเครื่องบิน B นะครับอ่ะมา B ครับ B วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับ B ดูโจทย์ให้มาแล้วB วิ่งด้วยความเร็ว700กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอ้าแล้วเวลาล่ะคะอาจารย์คะมีน้องตอบมาคือถือว่าเยี่ยมนะครับตอบมาได้ดีน้องบอกว่า700ทีถูกต้องไหมคะทุกคนครับเราจะใส่ทีเฉยๆไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรต้องรู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวแปรทีเนี่ยมันคือระยะเวลาของเครื่องบิน A ทันไหมครับแต่ B เนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าชั่วโมงครึ่งเห็นไหมถ้า A มันใช้เวลา T B ก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่านะครับนะน้อยกว่านะบางคนบอกมันน้อยกว่ายังไงก็มันบินเร็วกว่ามันก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าหรือมันเดินทางออกมาช้ากว่าต้องคิดอย่างนี้นะครับมันเดินทางออกมาช้ากว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่ T เฉยๆไม่ได้ต้องลบออกตรงนี้ต้องเป็น T ลบ3ส่วน2ทำไมเป็นงั้นอ่ะอธิบายให้ฟังช้าๆ T คือเวลาที่ A ใช้ใช่ไหมครับทำไมอันนี้ต้องลบ3ส่วน2คะอาจารย์คะ3ส่วน2ภาษาชาวบ้านคือ 1.5 1.5 คือชั่วโมงครึ่งหมายความว่าอะไรครับเครื่องบิน B เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าชั่วโมงครึ่งเห็นไหมน้อยกว่าชั่วโมงครึ่งหน่วยต้องเป็นชั่วโมงครึ่งคือต้องเป็น 1.5 1.5 พอแปลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็น3ส่วน2นะครับอาจารย์บอกเลยนะข้อนี้ถือว่ายากพอสมควรนะครับหินพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับพอได้ตรงนี้เนี่ยใครตั้งมาถึงตรงนี้ได้นะครับถือว่าไม่ยากแล้วนะครับที่เหลือน้องแก้สมการออกมาก็จบแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการแก้สมการแล้วคุณครูครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนรู้นะฮะ580ตรงนี้พักไว้เท่ากับ700ครับคุณครูคูณกระจายเข้าไปเลย700แก้สมการเนาะคูณกระจายเข้าไป700คูณทีได้700ที700คูณลบ3ส่วน2ก็ได้เลยครับคิดดีๆ700คูณลบ3ส่วน2เอา2ขึ้นไปตัด700ได้350 350คูณ3นี่นะ700คูณ3ส่วน2นะตัดไป2ตัด700ได้350 350คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ1050ครับไปคูณนะคุณครูไปหัดคูณเลขนะตรงนี้ได้ลบ1050ที่เหลือแก้สมการต่อนะครับย้าย700ทีไปลบทางนี้นะครับไปลบกับ3 580นะครับลบออกมาน้องจะได้เป็นลบ120ทีเท่ากับลบ1050
ย้ายแก้หาทีออกมาครับมาแก้ทีครับย้ายลบ3ย้ายลบ120จากคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายนะครับลบลบเป็นบวกแน่นอนนะสุดท้ายน้องจะได้ว่าทีเท่ากับ1050หารด้วย120เครื่องหมายลบหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเพราะมันไม่ติดลบแล้วลบลบเป็นบวกย้ายไปหารกันนะลบลบเป็นบวกนะครับตรงนี้พวกเราตัดเลขออกมานะตัดเลขออกมา0ตัด0เดี๋ยวมาคิดตรงนี้ครับย้ายมาคิดตรงนี้ขอย้ายมานะที่เหลือพวกเราไปตัดเลขเอานะเนี่ยไปตัดเลขเอานะครับเราก็จะได้เป็น105หารด้วย12นะครับเรามาคิดเลขตรงนี้เผื่อครบพวกเราไม่ทันนะครับหารด้วย12อาจารย์เอา3ตัดบนตัดล่างนะครับ3ตัดล่าง3 4 12นะฮะต่อไป3 3 9จับลบเกิดเหลือเศษ1 3 5 15ก็จะได้เป็น35ส่วน4นะครับซึ่งหารแล้วลงตัวไหมไม่ลงตัวนะครับน้องไปตัดมาครับ35ส่วน4เนี่ยมันจะได้เป็น4 1 4 8 4 32เหลือเศษ3มันจะได้เป็น8เศษ3ส่วน4นั่งงงตั้งแต่ทีแล้วค่ะนะครับใจเย็นๆครับครูครับนะมันงงจริงๆนะครับหลายคนถ้าใครต้องบอกว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์งงจริงครับครูครับงงจริงนะพอแก้ได้ทีเสร็จยังไม่จบครับทำไมยังไม่จบคะอาจารย์คะไปดูโจทย์ถามครับคุณครูโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าแล้วเครื่องบิน A เนี่ยถึงเวลากี่โมงโจทย์ถามว่าแล้วเครื่องบิน A เนี่ยถึงเวลากี่โมงนะครับซึ่งน้องแก้มาได้แล้วว่า T เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ภาษาชาวบ้านคือ8ชั่วโมงกับอีก3ส่วน4ชั่วโมงนะครับบางคนบอก8ชั่วโมงกับอีก3ส่วน4ยังไงวะนะน้องครับถ้าน้องแบ่ง1ชั่วโมงเป็น4ส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันจะเป็นอย่างละ15นาทีนะครับมันจะเป็นอย่างละ15นาที15นาทีนะครับเขาเรียกว่า4ควอเตอร์นะครับถ้าน้องได้3ส่วนมันก็หมายความว่า45นาทีทันไหม45นาทีแสดงว่าข้อนี้ใช้เวลา8ชั่วโมง45นาทีแล้วยังไงคะอาจารย์คะเครื่องบิน A เริ่มออกตอน6โมงตรงใช้เวลาบิน8โมง45นาทีน้องก็บวกเข้าไป8ชั่วโมง45นาที6โมงบวกไป8ชั่วโมง6โมงบวก8เป็น14มันก็จะถึงจุดหมาย14 45นาฬิกาคำตอบข้อนี้คือ14นาฬิกา45นาทีนะครับพูดถึงความเร็วต้องรู้จักสูตรนี้วันนี้นะใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่นะนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย